ีครับกลับมากับรายการทาชิแชร์เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องจับโกหกมาให้ท่านผู้ชมด้วยมาลองแกะกันดูก่อนเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเครื่องจับโกหกก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเอาชนะเครื่องจับโกหกให้ได้เลยนะครับวิธีเล่นของมันง่ายมากเลยครับเปิดเครื่องและเปลี่ยนโหมดก่อนให้มันจับชีพจรก่อนเหมือนแบบนี้เลยครับพอเสร็จแล้วเราก็ถามคำถามเราก็กดปุ่ม start ซึ่งวันนี้ผมมีคำถามมาให้ท่านผู้ชมลุ้นกันด้วยนะครับมาลุยกันเลยครับคำถามที่1กลัวคุณแม่ดุไหมผมก็กลัวอยู่ครับผมพูดความจริงนะคะไปข้อที่2กันเลยนะครับแปรงฟันทุกวันหรือเปล่าผมแปรงทุกวันครับได้อีกข้อนึงพูดความจริงแล้วนะคะข้อที่3ครับชอบไปโรงเรียนไหมก็ชอบอยู่นะคะเพราะโรงเรียนผมดีแล้วก็มีเพื่อนดีเยอะครับผมชอบไปโรงเรียนจริงๆนะคะเกมปรับความรู้จะเลือกอะไรผมเอาความรู้ดีกว่าครับเพราะว่าความรู้มันจะสร้างสติแล้วก็ทำให้เราฉลาดขึ้นครับถ้าเจอซอมบี้จะวิ่งหนีก่อนหรือช่วยพ่อแม่ก่อนก็ผมช่วยพ่อแม่ก่อนซอมบี้มันวิ่งช้าก็เลยต้องช่วยพ่อแม่ก่อนครับผมช่วยพ่อแม่ก่อนจริงๆนะครับถ้ามีขนมที่ชอบอยู่ชิ้นเดียวจะให้เพื่อนหรือกินเองครับอยากแบ่งครึ่งแล้วให้เพื่อนกับตัวเองแต่ถ้าแบ่งครึ่งไม่ได้ก็ให้เพื่อนดีกว่าครับเอาไปอะครับเป็นคนดีกับคนเก่งจะเลือกเป็นอะไรผมเป็นคนดีดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นคนเก่งอาจจะเข้าคุกก็ได้เหมือนฉลาดแกมโกงครับจะเสียก็ได้ครับและก่อนจะจบไปวันนี้ผมจะมาร้องเพลงแร็ปให้ทุกคนมาฟังนะครับสวัสดีครับผมอายุ9ขวบแต่มันคันปากอยากร้องพร้อมกับโค้ชของผมที่เป็นสาวหน้ามนหนึ่งเดียวคนนี้โค้ชบอกให้พูดอะไรให้พูดออกไปที่พบมันเสรีมันคือความในใจแต่จะพูดอะไรขอให้เป็นผู้ห่วงใยให้ทุกคนโชคดีอยู่กับความเป็นไทยขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Peace out and good bye นะครับ